วันแล้วคืนนี้ใครมาเรียกอะไรกันสกิดหูกูจังเลยหูใหญ่เค้กกะลุกไปมากินเค้กกะลุกไปมากินเค้กกะลุกมาอ๋อลุงอยากได้ช็อกโกแลตใช่ไหมอ่ะนี่ลุงช็อกโกแลตว้าวมีน้ำใจจริงๆเลยไอ้บ้าเลยกูบอกว่ามึงมากินเค้กกับกูไปอยากดาวเข้าใจมั้ยเออผมก็ใจอ๋อแสดงว่าลุงไม่ชอบสีนี้สินะโอเคงั้นผมจะให้อีกสีหนึ่งกับลุงแล้วกันนะเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงนะผมลืมว่าลุงเนี่ยน่าจะชอบสีนี่สแน็คเดี๋ยวตกลงมึงชวนกูหรือกูชวนมึงกันแน่กูเริ่มงงหมดแล้วเนี่ยเอาก็ลุงบอกว่าอยากได้เค้กแล้วก็ผมไม่มีเค้กผมมีแต่ช็อกโกแลตล่ะลุงเอาไหมผมมีเต็มเลยเนี่ยลุงเอ้ยเนี่ยเอาไหมก่อนทำงานเนี่ยลุงเอาไหมเนี่ยมีนี่นะมีหมักฝรั่งด้วยนะสรุปแล้วมึงจะกินเค้กกับกูไหมเนี่ยก็บอกว่ามีเค้กไงลูกมาขายมึงไงเด็กเด็กแม่จริงเด็กแม่สตาร์กูขาดและชิบหายใครโทรมาโอ้ยินดีด้วยนะบนน้องที่สามารถผ่านพ้นในคืนแรกได้ว้าวนั่นมันช่างสุดยอดจริงเลยสุดยอดกับผีสิครับไหนบอกเฮียว่าผมจะได้เป็นเชฟไงพี่อ๋อเหรอโอ้พอดีบอกไปพอดีว่าคนมันเต็มอ่ะนะก็เลยต้องโยกย้ายเองมาอยู่ตรงนี้แทนนะผมอุตส่าห์ไปเรียนกับอาหารกับเชฟแรมซี่มานะพี่กอดอนแลมซี่เลยหรือเปล่ากอดอนแลมซอรี่ใครว่าไอ้เหี้ยเออช่างมันเถอะก็ถือว่าก็ขอไปทางเราด้วยละกันนะพอดีว่าคนมันเต็มมาสมัครกันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะได้ข่าวว่าตอนสมัครมีกูคนเดียวไม่ใช่เหรอเหี้ยผีหลอกเหี้ยฮะอยากกินหมีผีดีผีเหี้ยๆพอพึ่งสระอีไม่ใช่ขอหีบสระอีนะพี่อ่ะไอ้เหี้ยถูกแล้วโอ้ยเฮ้ยคุณน่ะคิดไปเองบ้านเราไม่มีผีหรอกคุณคิดไปเองเหี้ยมันลั่นตรงกูไม่เหี้ยมันหายไป2ตัวแล้วเหี้ยเออถ้าเรื่องผีแล้วก็นะไปเชิญลิวจิตสัมผัสเหมือนก็คุณหมอปามาปราบแล้วกันกูต้องชวนตาลือตกบ้านมาด้วยมั้ยเนี่ยชิบหายทําไมครบเลยนี่เลยเจ้านายก็ไปช่วยกูต้องช่วยตัวเองเฮ้ยบัดดี้วันนี้มีคนส่งพิซซ่าเวลาแบบนี้ไงมันจะมีได้ไงล่ะครับบ้าป่ะครับเนี่ยเค้าเคอร์ฟิวกันอยู่นะครับใครจะมาส่งล่ะครับไอ้คนนั้นไงไอ้คนเมื่อวานไงเมื่อคืนไงมันมีพิซซ่าเป็นถาดในร้านไหนมาแบ่งให้พวกเรากินเลยก็ว่าทำไมพี่ชิก้านี่อ้วนเอานะครับกินแต่พิซซ่ากินอย่างอื่นได้ไหมครับไม่ข้าคือหัวหน้าลัทธิพิซซ่าเอ้ยแล้วแต่มึงแล้วละกันครับมันบานแล้วแหละโอ้ชิบดับอย่างนี้โอ้ชิบหายเฮ้ยไอ้ตัวกระต่ายไปไหนเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงแย่จังเลยนะครับตำรวจครับจะว่าไปอะไรของผมตำรวจนะครับไม่ว่าจะเห็นดีๆเลยนะใครก็ได้ตอบกูด้วยจะได้เฮียไม่มีใครตอบกูเลยโอ้ยแย่จังอยู่งั้นไปนะอยู่งั้นไปนะอย่ามาหากูนะตั้งสติไว้บางทีพวกมันอาจจะมาแบบมาหาเล็กกินในเดี๋ยวนี้ก็ได้นะร้ายเฮ้ยคนที่อยู่ในกล้องเนี่ยมีพิซซ่าไหมจะมนุษย์จิ๋วฉันรู้ว่าพวกแกแอบอยู่ในกล้องแน่ๆเอาพิซซ่าหน่อยแม็กกังเขนก็มีกูคำมีคับแคทเขนแล้วกันคับไข่เขนขอให้ลูกรอดจากไอ้พวกนี้ด้วยนะครับแคทเขนว้ายไม่ได้ทันสวดเลยเย้ไม่โยนก่อนครับแคทเขนไม่มันอยู่ไหนจะทำเปล่าแล้วรอเฉยๆพร้อมเฉยๆกันเลยนะมีแคทต้องใจไปพวกนี้ขอ3ที่นะพี่ใครบอกกูว่า3ที่นะนี่อยากจะได้ยินกูอีกดูดีไปไหนเนี่ยยี่หมายแล้วใครไปเดินข้างๆเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดแบบจะเป็นกระต่ายว่าแล้วมันมาแล้วไอ้เจ้านี่อย่าหันมาไม่ปิดแม่งเลยเฮ้ยเปิดมาคุยก่อนสิพิซซ่ากูไม่ใช่คนทำพิซซ่าไม่ใช่ใครที่บอกว่า3ที่เดี๋ยวว่าจะโชว์หน้าลือนะชิบหายมันได้ยินกูที่กูพูดด้วยผมพูดเล่นครับพี่ผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นผมไม่ได้เอามันไปยังวะมันไปแล้วเนาะมันไม่อยู่เนี่ยใครไปเดินมาข้างใครมาแอบส่งคนหล่อทำงานในห้องนั้นดีกว่าครับเผื่อเขาจะไม่มองไม่เห็นเราก็ได้เฮ้ยตายแล้วโดนจับได้แล้วนะครับเขินเลยไอ้เห็นกูเป็นดาราเกาหลีหรือไงใช่ไหมแม่วายกระเป๋าสามที่พร้อมเสริมแล้วหรือนะไอ้หมอแดนต้องมีพิซซ่าแน่ๆไม่เลยไอ้ไปประตูมาเดี๋ยวนี้มาคุยกันก่อนไม่คุยไม่มีมีแต่ขยะเอาไหมขยะนี่เลยโดนคนหล่อจับได้แล้วนะครับวันนี้อยู่นู่นเรียกขนมจีนด้วยไหมลื้อดิฉันกันลาปาวะลื้อไอ้เหี้ยมึงขาดทุกอย่างหรือไงอ่ะว้าวไปประตูไงมาเคลียร์กันก่อนกูไปเคลียร์อยู่ในห้องมึงนะปาฟาดไปเดี๋ยวนี้ไม่ปาดไอ้กูเป็นคนทำพิซซ่าหรือไงใช่กูเห็นมึงเป็นคนทำพิซซ่าแล้วมึงต้องทำให้กูเดี๋ยวนี้แดกขยะไหมพี่ขยะห้องผมมันแดกขยะแดกไหมแล้วขยะรสชาติเป็นพิซซ่าเด็กร้อยผงออริกาโน่เอาละกันนะเฮียนะกระเป๋าจานที่กินจิ้มดิ้งที่กำลังว่าเชียมแน่นลี่แน่
โอ้ไปยังโอ้ไปสักทีโอ้โล่งอกไปทีเออวันนี้มันหายไปไหนวะเนี่ยวันนี้เฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยวัตเตอร์เฮ้ยวัตตูเฮ้ยเฮ้ยอะไรร้องเพลงอะไรเฮ้ยอะไรลูกค้าเบี้ยวว่าเข้าใจอย่างเองมึงไม่ได้สั่งเฮียอุตส่าห์ดีกว่านะครับอุตส่าห์โป๊ะแตกโดนจับได้แล้วนะครับเอ้ยเป็นเฮียอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเป็นเฮียอะไรเดี๋ยวมึงร้องเอ้ยอะไรเดี๋ยวเอ้ยโอ้บ้าโบแล้วตีสี่มึงตีสี่ว้าวมึงมีกี่ตัวเนี่ยปวดฉี่จังเลยห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยครับเก๊กเขนจงปกป้องลูกจากสิ่งชั่วร้ายด้วยหน้าตาแม่งไม่น่าจะหน้าอวยพรสักเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรกันยิ่งนักอย่าใช้พลังสเตนละกันไม่เฉพาะหนุ่มเนยสแตนบายมีมันโดไรมอนบะเมียเล่นเนี่ยก็สนุกใช้ได้นะกินพิซซ่าอร่อยด้วยมันอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไปไม่มีพิซซ่ามันต้องเอาขอมันต้องมาตื้อไม่มีแต่ขยะได้ข้าได้กินคนตอแหลกแถวนี้ตอแหลอะไรพี่เมย์คิดเองอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะอาจจะเป็นไฟฟ้าดับชั่วคราวหรือมันก็รัฐบาลกำลังตัดไฟเพื่อเผางบสักอย่างแน่ๆเลยนะคิดในแง่ดีไว้เขาอาจจะแบบว่ามีกระรอกมีชมสายไฟก็ได้นะคุณครับใครเรียกหัวผมนั่งอยู่ไหนครับคุณครับผมปวดขี้ครับผมมองไม่เห็นตาผมปวดคุณผมจะขี้แตกกันนะครับคุณกินเค้กกับลูกหน่อยได้โปรดแง